การทำผิดเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่าเราผิดเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบเราต้องขอโทษนะครับทางหมอปลาพร้อมกับทนายไพศาลไปกราบขอขมาเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมหลังจากไปกล่าวหาเจ้าอาวาสว่าเบี้ยวเงินค่าก่อสร้างวัดครับกรณีพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมอบหมายให้ทนายอนันต์ชัยชัยเดชไปร้องทุกข์กล่าวโทษนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาพร้อมกับพวกหลังจากที่หมอปลากับพวกนะครับไปกล่าวหาเจ้าอาวาสว่าค้างค่าจ้างก่อสร้างถาวรวัตถุเป็นจำนวนเงินถึง1,200,000 บาทแล้วพอหมอปลากับพวกเนี่ยออกมาพูดแบบนี้ก็มีการนำเสนอข่าวต่อๆกันไปโดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดวันนี้นายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาพร้อมกับทนายไพศาลเรืองฤทธิ์เดินทางไปขอขมากรรมต่อเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับซึ่งด้านทนายอนันชัยฝั่งทนายของเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าจากข้อเท็จจริงพบแล้วว่าไม่เป็นไปตามคำกล่าวอ้างแล้วก็มีการเข้าไปดำเนินการก่อสร้างวัดแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสนะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาดำเนินการก่อสร้างวัดที่นี่ด้วยอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารวัดการที่หมอปลากับพวกมากล่าวหาเจ้าอาวาสแบบนี้ออกสื่อแบบนี้มันสร้างความเสื่อมเสียไปฟังเสียงทนายอนันชัยครับวันที่25ธันวาคม2539พระเดชพระคุณพระเทพวรมุนีถึงมาเป็นเจ้าอาวาสเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีการผิดสัญญาในการว่าจ้างเนี่ยถึงไม่ได้เกี่ยวกับพระเทพวรมุนีนะเขาเลยเข้าใจพอเข้าใจปั๊บเนี่ยเขาก็ยอมรับผิดนะว่าจะมาขอขมาลาโทษท่านในวันนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะโฆษณาทางสื่อให้นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้จิตใจทีนี้ก็จะมีภาพนะคะที่เข้าไปกราบขอเข้ามาเจ้าอาวาสวัดนะคะคุณผู้ชมก็มีสื่อมวลชนไปร่วมด้วยรวมทั้งมีชาวบ้านค่ะที่อยู่รอบประตูตรงนั้นเนี่ย มาเป็นสักขีพยานมาดูด้วยนะคะด้านนายจิรพันธ์และทนายไพศาลกล่าวหลังจากที่ขอเข้ามากรรมบอกว่ายอมรับในความผิดพลาดยอมสำนึกผิดและขอขมากรรมต่อเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่มีความเมตตาไม่มีอะไรจะพูดต่อสังคมแต่ยอมรับผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้วนะคะก็จะมีแฟนคลับของฝั่งหมอปลาะนะครับแล้วก็พวกที่บอกว่าการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงการไปดูหน่อยซิว่ามีการกระทำผิดอะไรในวัดหรือเปล่า มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อีกฝั่งนึงก็อย่าลืมนะครับว่าการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงให้มันชัดเจนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเพราะบางทีไปกล่าวหาใครอะไรผิดๆโดยที่ไม่มีหลักฐานเนี่ย มันสร้างความเสียหายตามมาได้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบนี้ที่ต้องกลายเป็นเรื่องเป็นราวมาขอขมากันแบบนี้นะครับนี่ค่ะภาพเนี่ยคุณผู้ชมมีดอกมะลิมีใบขอขมากรรมมาด้วยนะคะ